นาสการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัตสติกับพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีสาธายาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนามาอุมาจาเป็นการเพิ่มเติมนะเฮียนหู้ไปด้วยกันได้เฮียนหู้ได้รับฟังสิ่งละอันพันละหน่อยอันมีประโยชน์
เพื่อฮือศรัทธาญาติโยมที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาได้นับฟังน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยุคลื่นธรรมะวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็ได้เดินทางนะอย่างที่บอกคือศรัทธาญาติโยมไปแล้วนั้นว่าจะไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ปันแก้วนะอินทะปัญโยเนาะท่านอาจารย์ปันแก้วซึ่งอยู่ที่วัดแม่วะเด่นใจนะก็ประชาสัมพันธ์หลายมื้อหลายวันศรัทธาญาติโยมฝากปัจจัยไปให้ไปห้อมก็ได้หับปากกับศรัทธาว่าหับปากกับท่านอาจารย์ว่าจะไปร่วมกฐินแล้วก็หับปัจจัยจากศรัทธาไปถวายท่านอาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญตรงนี้คือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะตั้งแต่ตีห้าแต่วันนี้ตื่นมาเนาะตั้งกอดกะว่าจะไปเจ้าโอ้พอดีว่านัดหมายกับรถไว้ว่าโอ้นัดหมายกันเป็นเวลา8นาฬิกาพุ่นรอศรัทธาญาติโยมแต่ว่ากว่ารถจะมาถึงที่อาตมาพักอยู่นี่ก็มาเลยมาเล็กน้อยเนาะเอาไปเอามาพุ่นว่าเจ้าอันคนนัดรถเนี่ยนัด8โมงขุดตีเลยนัดตีบ้านกวยหลวงก็8โมงนัดตีบ้านพุทธสาธิตก็8โมงนัดตีบ้านแพะดอนตันก็8โมงนัดวันสี่หมวดเก้าก็8โมงถ้าคนขับรถเหาะไปยังหมวดตันเนาะเวลาตรงกันหมดก็เลยเป็นเหตุที่เดินทางไปจ้าศรัทธาญาติโยมแต่ไปจ้าดีกว่าไปเนาะก็ไปด้วยกันหนึ่งกันรถตู้นะโดยมีแม่บัวเย็นจันทบเป็นหัวหน้าคณะทัวร์วันนี้นะคณะทัวร์แม่บัวเย็นมีศรัทธาพี่น้องจากบ้านนั้นหัวฝายเนาะแม่กับแก้วสีอินแก้วแม่สมใจปีบ้านใหม่จากบ้านกวยหลวงแม่กับแก้วบ้านกวยหัวฝายแล้วก็ตั้งญาติโยมจากบ้านแพะดอนตันบ้านสีหมวดเกล้าได้เดินทางไปกับคณะเดียวกันเปิดมาฮับอาตมาก็บริการฮับส่งฟรีโมเดอร์วันนี้นะไปทำบุญฟรีมาโดยเสียงการน้ำมันศรัทธาออกคือโมดอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะโยมแม่บัวเย็นจันทบและคณะทุกท่านทุกคนถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำเพื่ออาตมาได้เดินทางไปที่วัดแม่วะเด่นใจได้ไปร่วมบุญด้วยกันเนาะอีกคณะหนึ่งเป็นคณะของโยมแม่น้อยอินยาสีโยมแม่ก็ไปกันหลายท่านหลายคนมีโยมแม่สีนวลวงชมพูนอกบ้านห้องกอกกับไปโดยโยมแม่น้อยอินยาสีแล้วก็อีกหลายท่านโดยมีปอซักเป็นโซเฟอร์เอารถสี่ล้อไปก็ไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์ปันแก้วอินทะปัญโยก็เป็นญาติธรรมเป็นสหายธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเองก็เคารพนับถือท่านได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ปันแก้วอินทปัญโยตอนที่อาตมาเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาปี2563ปีแรกเนาะได้เดินทางจากลำปางไปสวนหมกในคืนหนึ่งได้มีโอกาสไปพักแวะพักที่วัดแม่วะเด่นใจท่านอาจารย์ก็ ทำการปฏิสันถานต้อนรับครับสู่ดูแลเป็นอย่างดีสถาก็บัลละบัลลืมครับมาจากธุดงค์ธรรมยัตตาก็ได้โทรไปหาท่านขอบคุณท่านต่อมาก็ได้อูได้จากันในเรื่องของการจัดรายการท่านก็มาสนใจมาจัดรายการด้วยกันที่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยความที่ท่านอาจารย์ได้เป็นนักจัดรายการเป็นดีเจมาก่อนก่อนจะบวชเป็นทูตเจ้าก็เป็นพระดีเจอยู่กรุงเทพต่อมาก็มาอยู่ที่ควบคุมดูแลสถานีคือหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอซบปราบที่วัดบรรจวจนสถานีปิดการทำการไปเนาะเนื่องจากช่วงนั้นเปลี่ยนรัฐบาลมีรสช.เข้ามาควบคุมก็เป็นยึดคืนคืนยึดคืนก็เลย
บริจัดรายการพอดีเปิ้นนิมนต์ท่านอาจารย์ไปอยู่วัดเมวะเด่นชัยท่านอาจารย์ก็เลยไปกินหัววัดที่พุ่นไปพัฒนาที่วัดเมวะเด่นชัยทำให้อาตมาภาพได้ไปพักก็ได้รับการต้อนรับจากเปิ้นเป็นอย่างดีก็กลายเป็นหู้จักสนิทสนมกันมาซะทาเปิ้นได้สร้างกุฏิเนาะเปิ้นได้ไปพัฒนาที่วัดเมวะเด่นใจหลายอย่างอยู่แต่ว่าที่งานที่ทำในขณะนี้ที่ปีที่ผ่านมาก็คือการสร้างกุฏิเป็นกุฏิ2ชั้นซะทาก็เป็นตึก2ชั้นนะเป็นขนาดกว้างพอสมควรตอนนี้ทำโครงสร้างทำอย่างขึ้นหลังคาก่อแล้วยังบ่ได้ฉาบกำเตื้องหน้าต่างประตูยังบ่ได้ติดกำเตื้องโครงสร้างต่างๆมดไปแล้ว2ล้านวะว่าเดียวก่อร่างสร้างแปลงไอ้อย่างซะทะบ้านหลังหนึ่งนี่ประมาณ 2-3 ล้านแล้วนะอันนี้เป็นกุฏิ2ชั้นหลังใหญ่เป็นตึก2ชั้นเนาะก็ธรรมดาการใช้ใจก็ประมาณนั้นสูงอะละเหมือนกันท่านอาจารย์ว่าคงประมาณสัก5ล้าน6ล้านที่จะเสร็จก็ก่อยทำก่อยเนี้ยก่อยทำไปได้กระถินมาปีนี้ถ้าได้มาก็จะเอาไปจ่ายกับวัสดุที่แปะเปิ้นไว้ติดหลายแสนอยู่เหมือนกันก็มีเครดิตก็ยังดีดีกว่ามีเครดิตเนาะมีเครดิตที่ตั้งวัสดุก็สร้างก็ดีอย่างก็ดีเปิ้นก็สามารถเฮ้อเอามาใช้ก่อนได้แล้วก็ผ่อนทีหลังเมื่อมีรายได้เข้ามาที่วัดติวากฐินสามัคคีครั้งนี้เป็นกฐินจากญาติโยมพี่น้องเจ้าบ้านวัดแม่วัดเด่นใจฮะนะศรัทธาในหมู่บ้านของเปิ้นไปทำงานอยู่ตังจังหวัดกำแพงเพชรเนาะก็ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่การงานประกอบการค้าก็เจริญรุ่งเรืองก็ได้มาเป็นเจ้าภาพเพื่อท่านอาจารย์ในปีนี้เนาะเจ้าภาพเปิ้นวางไว้ที่ประมาณ 200,000 อีกก็อย่างศรัทธาญาติโยมนะโอ้ไปหันเปิ้นแล้วก็ปลื้มใจแต่ท่านอาจารย์ที่มีศรัทธาญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมากันเกือบจะทุกหมู่บ้านศรัทธาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ในหมู่บ้านของเปิ้นในพื้นที่ตำบลอำเภอเถินตำบลแม่วะแล้วก็ในอำเภอเถินตลอดถึงพี่น้องตังศพปราบนะตังบ้านของท่านอาจารย์ก็ได้ไปร่วมกินร่วมทานร่วมบุญร่วมกุศลนักหนาปะปานอยู่อัตมาภาพก็ป้าญาติธรรมศรัทธาญาติโยมแฟนรายการจากตั้งในเวียงไปช่วยงานท่านอาจารย์ไปสร้างสีชันไปเป็นกำลังใจให้กันเนาะก็ต้องขอขอบคุณศรัทธาเนาะที่ได้กาวน้ำบ่ได้กาวน้ำกับดีศรัทธาที่ให้หอมไปแล้วทุกท่านทุกคนอัตมาเอาซองไปถึงเอาไปตำเอาไปส่งให้ท่านอาจารย์แล้วก็รอฟังที่ท่านอาจารย์จะประกาศต่อไปถ้าปอนักปอหลายที่เปิ้นจะประกาศได้ก็คงประกาศได้แต่ซองเป็นปึกๆเนาะบ่ฮู้จะประกาศได้ถึงไหนเนาะสถาอีป่ออีแม่แต่ว่าเฮาทำบุญไปแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญยกมือสาวามือไหว้ยกเอาบุญเอากุศลที่ทําในวันนี้ท่านอาจารย์เปิ้นตานกฐินเรียบร้อยแล้วเนาะปัจจัยที่สถาโอนมาก็ดีฝากมาก็ดีใส่ซองมาฮึก็ดีอาตมาใส่ซองฮึสถาญาติโยมโอนมาก็ดีได้ไปส่งถึงมือท่านอาจารย์เปิ้นได้ปันปอนฮึเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องแจ้งฮึสถาได้รับทราบและอนุโมทนาบุญในบุญของท่านทั้งหลายเนาะตั้งครอบครัวของแม่สมคิดนาฏบุรุษเนาะลูกสาวของแม่สมคิดก็ฝากมาหลายๆท่านก็ฝากมาแม่กาญจนาชัยลินก็ฝากไปนะส่งไปเรียบร้อยแม่บวกตีก็ดีโยมแม่แก้วก็ดีหลายๆท่านที่ฝากมาจะมานำไปส่งเรียบร้อยหมดละนางสาวไพวันเนาะเด็กหญิงธัญลักษณ์ลาดบุรุษก็ได้ฝากมาพี่น้องตังโทกหัวจ้างตังบันหัวทุ่งก็ฝากไปก็ได้นำไปถวายท่านอาจารย์ยอดกฐินยังบ่แจ้งมากำเตื้อยังบ่ได้ฮู้ว่ายอดได้ตะใดเนาะก็น่าจะขึ้นประมาณ 3-400,000 นะท่านดูคร่าวๆด้วยสายตานะโอ้ปุ่มมันปุ่มแกนเล็กเล่นนะปุ่มใหญ่ๆอันแบบเสวียนแบบอย่างนี้เปิดเอาสตังค์เข้าหุ้มหมดปุ่มพุ่มเงินพุ่มทองนะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นอานิสงส์ของ
พระสงฆ์สังฆเจ้าที่เป็นจำพรรษาเนาะศรัทธาเนาะเป็นกฐินผ้ากฐินท่านอาจารย์ก็คล้องกฐินคือศรัทธาได้ฮู้ได้หันวันนี้เลยได้บิณฑบาตเนาะบิณฑบาตบิณฑบาตกับชุดกฐินใหม่เลยโอ้ศรัทธาญาติโยมผู้ก็ใส่บาตรปัจจัยสตางค์นี่เต็มบาตรก็ถือว่าเป็นบุญของท่านอาจารย์เนาะเป็นบุญของหมู่เฮาที่ได้ร่วมกินร่วมตางกับครูบาอาจารย์เพิ่นตวยเนาะก็จบไปเนาะจบไปอูมาหลายวันแล้วว่าจะไปแม้ว่าเด่นใจวันนี้ก็จบแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมวันเวลานี่มันรวดเร็วเนาะเฮาประชาสัมพันธ์กันมาหลายวันว่าที่7เน้อจะไปเนาะตอนนี้ผ่านไปแล้วเนาะเสร็จจากแม่วัดเดินชัยได้เดินทางกลับมาศรัทธาญาติโยมเพิ่นอยากจะไปแอววัดบันแก่นนี่นะที่ศพปราบก็ป้าเพิ่นไปศรัทธาโอ้ก็งามแต่เนาะวัดบันแก่นครูบาเกมที่เพิ่นสร้างวัดสร้างว่าปุญญาบารมีของเพิ่นเพิ่นได้สร้างโบสถ์วิหารนะแล้วก็เจดีย์ตลอดถึงวิหารพระเจ้าตนหลวงปทรรุศรัทธาหันเปิ่นสร้างแล้วคุดยากต่างแล้วนะแต่ว่าบุญเนาะคนมีบุญเปิ่นคุดยากเปิ่นคงบ่คุดยากเพราะศรัทธาของเปิ่นมีอยู่หลายระดับเป็นนักการเมืองระดับชาติก็มีเป็นแม่เลี้ยงเอียงคำอยู่กันหลายตีหลายแห่งที่มาอุปถัมภ์เปิ่นก็บุญภัยบุญมันของเฮาก็บุญน้อยก็ทำน้อยๆกับศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาไป10 200ปานว่ากันไปอีป่ออีแม่ตั้งหลายกำลังเฮามีเท่าใดก็ทำเท่าที่กำลังของเฮามีเนาะบุญกุศลบ่ได้อยู่ที่จำนวนบ่ได้อยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ความตั้งใจของเฮาทั้งหลายเท่านั้นเองเสร็จจากวัดบันแก่นแล้วก็เดินทางมาที่วัดนาแก้วตะวันออกเนาะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ใจคำมโนใจคำใจมโนเนาะใจคำใจมโนก็เป็นโยมแม่ของท่านด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญเหลือหรือว่าศาสตราจารย์บ่ฮู้ลั่นครับบัดเดียวนี้นะเพิ่นทำวิจัยทำผลงานตลอดพอสอนด็อกเตอร์นะบุญเหลือใจมโนโยมแม่ของเพิ่นได้เสียชีวิตอายุได้87ปีศรัทธาญาติโยมก็ไปร่วมงานศพเนาะได้นำปัจจัยไปถวายโอ้หรือบ่ได้เอาสำรับบ่ได้เอาผ้าใจบ่ได้เอาผ้าปังสกุลอย่างไปโดยสักอย่างมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็ไปถวายไปมอบให้ท่านด็อกเตอร์บุญเหลือท่านด็อกเตอร์บุญเหลือนี่ก็มาสายนักบินเหมือนกันเคยบินทบาทเป็นนักบินบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าห้ำเฮียนจนได้ไปเรียนธรรม7-8 ประโยคศรัทธาญาติโยมแล้วก็สึกขาลาเพศมาเปิ่นได้เฮียนตั้งโลกโดยจบด็อกเตอร์ตั้งแต่เป็นพระแล้วก็มาสอนด้านตั้งภาษาด้านอย่างต่างๆเนี่ยที่มอเกษตรศาสตร์ต่อมาก็ย้ายมาสอนที่ราชภัฏลำปางก็ถือว่าเป็นพี่นานที่มีความรู้เป็นมีความสามารถแล้วก็ใจความรู้ที่ได้หับได้เฮียนมาเนี่ยมาประสิทธิ์ประสาทวิชาเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางเกิดคุณูปการต่อการพัฒนาบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาเนาะราชภัฏก็ผลิตครูกับผลิตนักศึกษาสาขาต่างๆหลายสาขาณปัจจุบันนี้ท่านด็อกเตอร์ก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มาสร้างคุณูปการเกี่ยวกับตั้งมหาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางเนาะได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวซะทะก่อนที่จะบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครั้งนี้ก็ได้ไปเอี่ยวหาด็อกเตอร์ได้ไปปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กก็ได้รับการคําแนะนําจากเปิ่นแล้วก็ได้รับการให้กําลังใจจากเปิ่นก็ติดสอยห้อยตามกันมาตลอดเนาะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอาตมาอีกทางหนึ่งเหมือนกันในการทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมนี่ก็เป็นงานในวันนี้เนาะก็กราบมาถึงวัดพอค่ำแล้วออกจากวัดไป7โมงไป8โมงกลับมาถึงตะกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการสัก30นาทีอีทั้งวัน
พอดีว่าช่วงนี้สุขภาพก็บ่ค่อยสักเท่าใดศรัทธาญาติโยมตะกี้บ่กล้าบอกโยมแม่เขาเนาะคือตะวานี้ถึงกับได้ถึงกับอาเจียนตะวานี้อาเจียนหรือว่าหักเนาะศรัทธาอาตมาจะเป็นคนเวลาทำงานทำอย่างนี้มันบ่ค่อยกินข้าว มีงานกับตัวบางครั้งบางงานในสถาเข้างานก็บ่ได้กินข้าวตอนก็บ่ได้กินก็กินบ่อิ่มบ่เต็มอยู่กินนิดๆหน่อยๆยังเป็นว่ามันอิดมันกินยังบ่ลงอ่ะเนาะอาตมาเดินทางไปอยุธยาวันที่3เดินทางกลับมาวันที่4ไปถึงปุ้นก็ฉันเข้าได้นิดๆหน่อยๆนะสถาวันที่4เดินทางกลับมาทั้งตลอดเหนื่อยนะกลับมาถึงก็ได้พักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมืองปานไปเมืองปานก็เกือบจะไม่ได้ฉันข้าวต้มแล้วแต่ก็ได้ฉันอยู่เนาะตอนเจ้าได้ฉันข้าวต้มครับครูบาอาจารย์ก็รู้สึกว่าฉันบ่หมดจานซะกะถ้วยซะกะสถามีคนมาอู้มาจ่ามาห้องมาดำเนินการงานอื่นต่อก็ไปเคลื่อนงานในวันที่5ตอนเพลก็บ่ได้ฉันดีฉันน้อยเดียวนี่มันฉันมาลง จากนั้นตะวานี่กะตะวานี่นอนที่ทุ่งโป่งวันที่5คืน1ตะวาวันที่6เดินทางไปเจียงไฮ้สถานแล้วก็พอดีว่าถ้าจะไปกินอันเนี่ยก็อันเปิดห้องว่าต้มเลือดหมูแล้วอาตมาใส่อันใส่พริกเนาะใส่พริกอาจจะนักไปน้อยแล้วก็มันมีน้ําอันพริกแดงที่เปิ่นใส่น้ําเนี่ยอาตมาบ่ฮู้ว่ามันมีอันน้ำส้มสายชูก่อนเนาะก็ใส่เยาะลงไปหน่อยเนี่ยแต่ว่าพอตอนเย็นประมาณสัก 3-4 โมงคณะเดินทางกลับจากเชียงไฮ้ซึ่งได้มาแวะบ้านแม่อริพันธ์ศรีวิริยใหม่เนาะที่เงาออกจากบ้านแม่อริพันธ์มาฮู้สึกว่าเอ๊ะบ่ค่อยสบายท้องฮู้สึกกัดฮู้สึกแน่นติจุกหน้าอกจุกที่ท้องเนี่ยแล้วก็อาการก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆเจ็บขึ้นเรื่อยๆตลอดทางก็พอหาร้านขายยาที่ไหนก็มีสตาร์มาถึงงานมาถึงเวียงในเวียงเนาะเดินระหว่างทางมานี่ก็มีสติจนมาถึงวัดก็พอดีว่าได้ก่อนจะพอถึงวัดปุ๊บหักแตกเลยสตาร์มันนั่นหักลมหักอย่างเนี้ยนะมันรู้สึกว่าแน่นนี่ไปหมดแต่ว่าเกือบจะจัดรายการได้ก็พอดีว่าท่านทุปิตะวันเปิ่นเอาอันยาถาดน้ำขาวตากระต่ายบินครับยาแอเอ็กมาคือกินก็ได้กินยา2ชุดนั้นนะ2ขนาดนั้นกินแล้วก็ได้พักผ่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมารู้สึกว่าที่อาการที่มันเจ็บกิ่วขนาดนักก็หายไปก็เลยนั่งจัดรายการได้ค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้ระหว่างเดินทางก็เปลี่ยนแฮมซะทะประมาณสัก3โมงไป4โมงนี่จู้ขึ้นมาก่อนนั่งรถมากับสถาญาติโยมก็แข้งขลิยิ้มไปอย่างนั้นความจริงตั้งไหนแน่นต้องเจ็บต้องมันเจ็บเนาะบ่ได้พกยาไปด้วยประเดี๋ยวนี้จำเป็นต้องพกยาไปด้วยแล้วนะอาการบ่ค่อยดีซึ่งคุณหมอให้คำปรึกษาว่าอาตมาเป็นโรคเนี่ยก็เครียดเป็นว่าเครียดลงกระเพาะเองนะก็คือลักษณะอาการเครียดลงกระเพาะเนี่ยเวลาเขาทำงานห้องไก่กินข้าวนะสถาเวลามันมีรสเข้ามาย่อยอาหารต่างๆตามปกติเวลาของมันเนี่ยพอมันบ่ได้ย่อยมันก็ไปกัดกระเพาะกัดลำไส้เฮาเนาะก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่เจ็บท้องนะขณะนี้ที่จัดรายการอยู่ก็ยังเจ็บแต่ว่าก็บ่ปานนักแต่ใดละพอมาถึงตะกี้ก็ได้กินยาที่บอกว่ากินวันก่อนนะกินยาธาตุน้ําขาวครับยา AX ไปก็ยังแคลนหน่อยเนาะสุขภาพร่างกายก็ต้องห่วงใยมันนะศรัทธาญาติโยมเนาะบางเกิดพฤติกรรมการกินการ การทำงานของคนเรา มันมีผลเนาะต่อสุขภาพการกินนี่ก็สำคัญนักหนาอยู่แล้วเวลาทำการทำงานกินข้าวเป็นเวลากินผังกินหีบเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เป็นเหตุผลหนึ่งคือทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนถึงโรคกระเพาะถึงโรคอย่างต่างๆเนี่ยความดันเบาหวานมันก็คงจะมาด้วยกันนี่มั้งสถานโรคกระเพาะอาหารเนาะเป็นโรคกระเพาะอาตมานี่ก็เป็นมาเมินเหมือนกันนะสถานแต่แปลกนะสถานช่วงที่อาตมาเดินทุรดงบ่ค่อยเป็นอย่างอีเหรอ
บ่ค่อยเป็นหยังอีเทิงน่ะไข้เป็นไข้ก็ยังบ่ค่อยเป็นมีแต่บาดเจ็บจากการโดนแก้วโดนเหล็กถิ่มแทงอันน่ะโดนเหล็กโดนหนามเนี่ยแต่จะเจ็บหัวก็มีพ่องจะว่าไข้ไข้แต่ๆว่าว่ากับอันกระเพาะนี่ก็บ่เป็นนะเวลาเดินเดินเดินทุรดงเปิ้นว่าการเดินมันทําให้อันร่างกายมันได้มันได้ออกกําลังแล้วมันได้ทํางานกับอันระบบขับถ่ายก็อย่างก็ดีนะเวลาเดินทุรดงนี่ก็แปลกเวลาอยู่ได้นี่ระบบอย่างต่างๆหมู่นี้มักจะผิดเพี้ยนไปตลอดศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลานะก็ขอเอาสารธรรมมาฝากให้ศรัทธาญาติโยมคนเฮาทุกคนเนาะเกิดมาบนโลกใบนี้ปรารถนาความสุขปรารถนามีชีวิตที่มีความสุขมีความสมบูรณ์แบบบ่ปรารถนาบ่อยากได้ความทุกข์ศรัทธาการที่ทุกคนปรารถนาความสุขก็เพราะว่าความสุขนั้นมันนํามาซึ่งความสบายอกสบายใจอยู่ดีกินดีอันนี้เรียกว่าความสุขศรัทธาความสุขต่างๆนี่จะได้มาจากอย่างพ่องจากการคิดดีการพูดดีการทำดีจากการสร้างสมบุญญาปรมีฮื้อตานทักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่เป็นแบบนี้นั้นจะมีความสุขทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนทำบางทีมันขัดแย้งหรือว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนาความสุขแต่เราบ่ทำบุญเราบ่ฮื้อตานเราบ่ช่วยเหลือคนอื่นเราเป็นคนหันแก่ตัวเราเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบเราเป็นคนที่มองโลกมักจะมองโลกในแง่บ่ดีในแง่ลบวันๆมีแต่ติชินนินทาคนนั้นคนนี้วันๆมีแต่เรื่องราวที่ทำให้ตัวเองบ่ค่อยพอใจพึงพอใจโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ขับรถออกจากบ้านไปโอ้หมอนั่นตัดหน้าก็บีบแต่ใส่กันลงไปมีปัญหาสถาญาติโยมถ้าแต่ว่าตัวของเฮาหรือว่าตัวของเขาของคนทุกๆคนเนี่ยต้องการความสุขพอเฮาทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เฮาต้องการมันเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือทุกๆวันที่เฮาต้องการความสุขแต่เฮาปฏิบัติตัวเพื่อจะให้ความสุขเข้ามาหาเฮาอย่างเฮาเป็นคนขี้โคตรง่ายเฮาเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายแค่โคตรง่ายแค่มองโลกในแง่ร้ายอันนี้มันก็ทําให้ความสุขห่างไกลจากจิตจากใจเฮาแล้วสถาอย่างที่ว่าตะกี้ความสุขเกิดจากการได้ทําบุญเกิดจากการได้ช่วยเหลือคนอื่นถ้าได้ทําบุญนะสถาได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แบ่งปันให้คนอื่นจิตใจของผู้ให้ย่อมจะดีย่อมจะมีความสุขสถาทั้งหลายเวลาเขาได้ให้ได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ทำประโยชน์ต่อคนนั้นคนนี้บอกว่าจะแนวทางใดก่อนแล้วแต่แม้กระทั่งแค่ว่าช่วยคนเท่าข้ามหนทางเนี่ยช่วยคนพิการเนี่ยที่เปิ่นบ่สะดวกอย่างอันอย่างใดก่อนแล้วแต่ช่วยเปิ่นข้ามทางไปคือใดเนี่ยซึ่งบ่ได้ใจอันเงินใจทองใจอย่างซากอย่างใจแค่ว่าจิตใจที่ดีงามใจกำลังกายนิดๆหน่อยๆปลาเปิดเดินข้ามไปบางทีเขาก็ถึงจะเดินข้ามไปอยู่แล้วเนี่ยปลาเปิดอยู่ข้างต่างปลาเปิดเดินข้ามไปจิตใจของเขาจะรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัดสินใจทำในขณะที่ทำในขณะที่ประคองเปิดเมื่อเปิดไปถึงฝั่งพุ่นแล้วก็ยังเปิดก็ขอบคุณเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ขอบคุณปีโอ้ทำมีปีนี้ถึงข้ามมาได้ละล้อหันตั้งแต่เจ้ารถก่อนนักเนี่ยอีแม่บักกล้าข้ามอย่างอีเป็นต้นซะทะซึ่งเมื่อเขาทำอย่างอีเขาก็เกิดจิตใจเขาก็มีความสุขแต่หลายๆคนบัดได้ทำอย่างอีซะทะเพิกเฉยต่อความลำบากของคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้นะความสุขก็เข้ามาหาเขาอยากขึ้นซะทะอีพ่ออีแม่ตั้งหลายถ้าหากเขาเป็นคนที่ต้องการความสุข
เฮาต้องบ่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่ต้องการความสุขแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะหาความสุขที่ไหนได้ซะทะเฮาอยากจะมีความสุขแต่เฮาไปรังแกเพื่อนรังแกคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายของเฮาหรือว่ารังแกเพื่อนบ้านรังแกไผก็ได้แม้กระทั่งรังแกสัตว์ซะทะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตของผู้อื่นแต่ว่าเฮาต้องการความสุขถ้าเฮาต้องการความสุขเฮาต้องบ่ทำลายชีวิตคนอื่นเฮาต้องบ่กันแกล้งผู้อื่นเฮาต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะเฮืออภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นจิตใจแบบนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะเป็นจิตใจที่พร้อมจะรับสิ่งที่เรียกว่าความสุขเข้ามาสู่ตนสู่ตัวของเฮาฉะนั้นถ้าหากเฮาเป็นคนที่ต้องการความสุขก็ดูวัยของเฮาก่อนแล้วกันศรัทธาเมื่อวัยที่มีอายุนักแล้วเนาะต้องการความสุขก็หาโอกาสหาเวลาเข้าวัดอาบน้ำฟังธรรมมีกินมีตานมีงานบุญงานกุศลพอจะช่วยเหลือเขาได้พอจะหายห้อมได้เล็กๆน้อยๆก็ทำไปสั่งสมบุญไปทุกวันทุกวันอย่าได้ประมาทบุญแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ประมาทบาปแม้เพียงเล็กน้อยกรรมบ่ดีเพียงเล็กน้อยว่าจะบ่เฮอผลทุกบุญทุกกุศลทุกบาปทุกการกระทำของเฮาล้วนแต่จะย้อนคืนมาถึงเฮาบ่วันใดก็วันหนึ่งซะทะหรือว่าทันทีทันใดเลยก็เป็นได้อันนี้คือเรื่องของกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมถ้าเฮาเป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขปรารถนาบุญกุศลก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่มันจะต้องจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเฮาบ่สร้างเหตุปัจจัยที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกับเฮาต้องการน้ำแต่เฮาบ่ได้เปิดฝาโอ่งไว้มันจะเต็มได้อย่างไรศรัทธาญาติโยมเหมือนกับเฮาหิวอยู่แต่เฮาบ่เอาน้ำมากินมันจะหายหิวหายกระหายมันจะมีความสุขได้อย่างไรเฮาหิวน้ำแต่เฮากลับเอาน้ำไปเททิ้งเฮากลับบ่ดื่มน้ำมันก็ทำให้ตัวเก่าทุกทรมานเพราะความหิวนั้นไปบ่ฮู้จักจบจักสิ้นเนาะก็ขอแบ่งปันศรัทธาญาติโยมขอให้อีป่ออีแม่ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขเหมือนกันกูครูกูคนเนาะทำบุญสุนทรทานทำกินทำทานอธิษฐานให้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้วปันแบ่งบุญแบ่งกุศลอุทิศไปฮือแผ่เมตตาไปฮือแล้วความสุขจะมาหาศรัทธาญาติโยมทุกวันทุกเวลาอ่ะว่าตอนนี้พอเวลาก่อนเนอะ19:41มีเวลาเล็กน้อยขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาญาติโยมเพื่อเปิดเกาะสัญญาณไปเชียงใหม่เนาะวันพรุ่งนี้นะที่แรกว่าจะเดินทางวันนี้แต่พอจะไปบ่ไหวอาตมาก็อยากจะพักผ่อนเหี่ยก่อนวันพรุ่งนี้เจ้าจะเดินทางไปดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมงานกฐินของวัดม่อนฤาษีของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูไปช่วยงานที่วัดทุ่งโป่งของอาตมาภาพหลายรอบแล้วเนาะอาตมาภาพก็จำเป็นจะต้องไปสนองงานช่วยเหลืองานการของเปิ้นบ่ได้เป็นตนนิมนต์ศรัทธาญาติโยมเปิ้นนิมนต์ในพื้นที่แต่เฮาก็จะไปช่วยหอมกินหอมตานไปช่วยปฏิบัติปัดปู่ดูแลครูบาอาจารย์เนาะแล้ววันที่วันพุธวันที่8เนาะวัดม่อนหรือม่อนฤาษีวันที่9วัดปากตางเจริญวันที่10วัดเหล่ามณฑาทิพย์วันที่11นี่วัดของท่านอาจารย์สมหวังวัดม่อนห้วยแก้วก็ตีกัน 3-4 วันลวดเนาะก็ลวดจะไปเยี่ยมศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตังเชียงใหม่ตัวที่เพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นก็ต้องหาถามหาเนาะก็จะไปเยี่ยมเพิ่นแม่สีทอนจมฟองบ้านป้าไผ่สันทรายที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็ที่น้ำรัดจอมตองแม่แก้วนะแม่แก้วบ้านขวางเป้านี่ก็จอมตองแล้วก็ศรัทธาญาติโยมแม่ดวงดีนารัตะน้ำรัดจอมตองเนาะแต่ถ้ามีเวลาก็จะไปหาแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงแห่งกำ ไปเชียงใหม่4-5วันเนี่ยวางแผนไว้จะได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนฟ้องมั่วศรัทธาก็วางไว้มันได้แล้ววันที่13เนี่ยศรัทธาญาติโยม
ที่สถาบันธรรมาภิวัตของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเนาะก่อเรียนเพลินเชิญเจริญพรสถานญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายแฟนรายการสารธรรมยามค่ำของอาตมาภาพและแฟนรายการของท่านอาจารย์สาธิตทุกวันอังคารตอนเช้าเนาะตอนเช้าสถาก็คงได้ฟังรายการที่ท่านอาจารย์จัดอยู่ก็เป็นกฐินที่โยมน้องเนาะของอาตมาภาพโยมน้องพันนิตาพรหมินอยู่ที่แม่แตงเป็นโยมอุปถากอุปธรรมเป็นครอบครัวขึ้นสีขาวเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นจิตอาสาคนนี้คือคนที่ร้องเพลงดอยนางแก้วม่อนสีสองเมืองสถานมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านอาจารย์สาธิตปีนี้ก็โอเอิญคือครับสถาอีปล่อยแม่ไผ่มีโฮงตานนะครับเข้ากับผาเมียงๆก็เอาไปสู่กันเอาไปปั่นกันกินนะที่สถาบันธรรมาภิวัตในวันที่13เนาะอาตมาจะเดินทางไปก่อนนะไปวันที่12วันที่13ก็ตานกฐินพิธีคงจะเป็นตอนบ่ายเหมือนเดิมสถาญาติโยมเพราะตอนเช้ามันชุกละหุกเนาะก็แห่กฐินหลังจากพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ฉันพระทหารเพลสถาพี่น้องชาวบ้านกินข้าวงามจำคอตอนแล้วก็จะแห่องค์กฐินขึ้นมาที่ศาลาบำเพ็ญบุญสถาบันธรรมาภิวัตก็จะทำพิธีอุปโลกกฐินที่หั่นให้เป็นที่เรียบร้อยตานกฐินอย่างที่หั่นเรียบร้อยสำหรับการกฐินก็จะต้องไปทำในวัดที่มีอุโบสถซึ่งก็คือวัดสมปาดเนาะอยู่บักไก่จากหั่นสถาบัดวัดสมเติร์นที่บักไก่จากสถาบันธรรมาภิวัตภายจะไปพบกันที่พุ่นก็เตรียมตัวเนอร์หารถหาล่างไว้หรือว่าไปรถส่วนตัวก็เจริญปอนเนาะไปพบปะกันไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ได้เอ้าได้เวลาแบ่งปันให้สถาอีป่ออีแม่โทรมาแล้ว19:45เป๊ะๆโทรมาได้เลยเนอะขอบคุณทุกท่านทุกคนแม่บวกนี่ถ้าโปเป็นยังไดพ่องจ้าบ่ได้โทรหาอีแม่กําเตื้อไปผ่าตัดเนาะติผ่าตัดสไลด์นิ้วในถุงน้ําดีหรืออย่างสักอย่างเนี่ยนะแม่บวกนี่ถ้าโปถ้าปกติจะโทรมาตลอดแต่ช่วงนี้ไปโรงพยาบาลอีนะแม่ถนอมน้ำวงหอมคือแม่แล้วเนอะแม่ถนอมน้ำวงอยู่ที่อันไปต่างจังหวัดอยู่เนาะเจริญพรโยมแม่ย่าสิมมุนีแก้วหนูหาเจ้าว่าไปแม่ไปเลยเจ้าคือมันเนี่ยร้อยแล้วก็มีเหมือนกับจะมีกระดูกร้อยเจ้า2ตีนเนาะในหม้อ100 300สถาบันธรรมาภิวัตรจ้าจ้าจริงๆเนาะเมื่อก่อนจริงฟังอีกแล้วเนาะเจ้าเจ้าแม่จดไว้เนาะเฮาเขียนใส่หน้า2อันเฮาได้จดลูกมันยงนี่แม่นจริงนี่แม่นจริงปากทางปากทางเจริญใจแม่ยังคงเป็นสิ่งที่เรายังพอขลุกอ่ะสาจาแม่สนีแล้วก็ธรรมภิวัตรเรียนตามมาอันนี้ปักห้อยนักกินไปเสียแม่ต้องบ่ใครยืมบ่ใครนี่ก็กินลูกเลยให้ปวดแล้วเนาะเจ้าสาธุเนื้อแม่เนาะฟังอู้ที่ของที่ในลูกเองอ่ะอืมๆเจ้าสาธุเจ้าลูกก็น่ารักเนาะสาธุแม่จ้ะแม่ย่าซิมมุนีแก้วเนาะแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่ลูนเตยาหาดปูได้เอาโทรมาเตยาไผ่เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่น้ำสกุลเตยานี่ลูกเปล่าเจ้าเลยฉลองแล้วกะ แม่ลูนเตยาโอ้สาธุอันนี้ดังนี้มันบักมาได้ยินจังเกียบประเดี๋ยวโอ้แหละเดี๋ยวจะถามมันถามต้องถามคุณดารุณีถามอาจารย์มันก่อนอาจารย์ว่าเอ๊ะบ่ฮู้นะลำปางคุณมันอย่างไรฮะสถานีเปิ่นเสียใจเนี่ยได้ยินไปตั้งสี่วันแล้วนะโอ้ถ้าจะสถานีเปิ่นเสียสักอย่างเนี่ยมั้ยก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ตุลุงท่านพระครูสุเมธครับท่านพระครูอภิวัตรออกน่ะนะดารุณีบางมีไม่ได้ยินแหละโอ้เสียดายเนาะเสียดายจ้ะวงเล็กไม่ได้ยินผลกระทบโอ้เดี๋ยวจะต้องถามท่านคุณดารุณีละ
เออว่ามันเป็นอย่างไรที่ลำปางเนาะจากที่ห้างชัดเนาะสถานีมันอยู่ถ้าได้เขากับมู่ผมเตียนนะได้ไปเอวหาเพื่อนผมเตียนมีโอกาสจะไปเอวนี่จะหน่อยเออเดี๋ยวจะถามเพื่อนแม่นะเจ้าของคนเจ้าแม่ลุนเตยาวพี่น้องหาดปุ่นได้ปุ่นอยากจะฟังงานรายการธรรมะแต่ว่าสถานีมันได้เงินเนอะคุณโยมดารุนนี่ถ้าฟังอยู่เช็คให้จิมลูกที่ห้างชัดเนาะสถานญาติโยมตั้งลำปางปุ่นฟังนักนะของคุณดารุนนี่ที่ลำปางเนี่ยตอนนี้มันดับไปอีน่ะตะกี้แม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองโทรมาบัดตันฮับสายเนอะแม่บัวไข่แม่บัวไข่วงหานมีคนกึดตรงหาแต่มาสักการจ้าแม่บัวไข่แม่สัตว์ตัวดีนะพ่อจ๋าเนอะเจ้าเข้าเยอะเยอะสามเข้าเยอะเยอะกินน้อยเดียวคนนั่นก็ว่าตกปงกินสองสามคำแท้รักหันกะเจ้าเป็นห่วงด้วยนะเจ้าสาธุแม่พ่อใจเป็นห่วงเลยสาธุขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุเจ้าแม่บัวไข่วงหารแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองเจ้าเจ้าห้วยดิสกินนี่นะกินกับพ่ออืมกินแล้วอ่ะกินวันนี้เชียงไปเคียนมันอยู่ที่ตรงนั้นอ๋อเจ้าดีแล้วแม่กับแม่ตอนนี้จะไปเนี่ยว่าจะยืดใจอ๋อเจ้าถุงรถยืดไปมาน้องพักเดียวอืมเดินเดินไปไหนก็ลำบากเนาะถ้ามีรถอันนั้นยังแค้นเนี่ยขับรถด้านกลมได้ไหมไหมขับรถไฟฟ้าเนี่ยมาเนี่ยแล้วเกิดบัตรที่เนี่ยมาไปยังไงทั้งหมดอืมเจ้าเอาสาธุบุญรักษาเนอะเอาฮับสายอื่นก่อนครับเอาปันกันคนเล็กคนน้อยไปแม่น้อยท่าโทษเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าได้ยังนี่นั่งจะออกนี่ก็ออกนี่ยังได้ออกอยากผมกระตั่วเปิดวิทยุมก็ออกโอ้ลายรู้ก็เปิดวิทยุฟังมันก่อนเจริญพรแล้วหายหน้าหายตาไปเหมือนจำนามได้แล้วทำมาหาเจ้าไปจะเปิดให้เจ้าอุ้มตั้งแต่นาจึงวันน่ะโอ้ยอินดูอ่ะเออแล้วเป็นยังไงของหัวเข้าแข่งขามเดียวนักกว่าเก่ากะเก็บแล้วว่ะว่าอันวันพ่อกำลังได้ไปหน่อยเจ้าแม่กระพัดแม่แดงไปอ่ะแต่เจ้าอ๋ออีแม่ไปแม่แดงไปแม่เจ้ากระพัดจ้ะแม่แดงจ้าปะอยู่แม่แม่กิ๊บปะงานอยู่กับแม่ใครสิเข้าล้ำเนี่ยเนี่ยเวลามันมีงานเพิ่งหล่นโจโลหันโจโลนี่นะกะโอ้เนี่ยมันอันน่ะห่วงนั่นห่วงนี่มันถึงอย่างไรมั่วนิสัยแก้มหายไหมยังเป็นว่ากินข้าวล้ำพร้อมกินข้าวล้ำนะเล่นงานขี้ปุ๋มเขาแล้วนี่จ้ะเจ็บต้องเลยเจ็บต้องมันแน่นจุกเลยเออมันล้มด้วยนะถ้าเออล้มเป็นกดเป็นแผลด้วยถ้าจะมันมันเนี่ยกระจังเจ็บตรงไหนเจ้ามันเคยกดหลายยอดนะเออน่าถ้าประมาณน่ะเจ้าย้ายนะเออเจ้ากินแล้วมัมแล้วมัมมัมแล้วแต่ตู้ขอบคุณแม่นะเจ้าแต่ร้ายใจนะเจ้าสาธุสาธุแม่ศรีกุลตันธุระนี่โอ้โทรอันไปหาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อีแม่เปิ้นเฮ้กำลังใจครูบาอาจารย์ได้ไปไหนก็โทรหาครูบาอาจารย์เอานะก็เป็นแฟนรายการตัวจงตัวจริงนะได้ได้รักฟังรายการตัวเหมือนกันเวลาคนนั้นคนนี้จัดอาตมาก็รักฟังตัวแม่สิคุณโทรไปคุยรายการเจริญปอนสวัสดีค่ะพระอาจารย์เจ้าแม่ไปก็นานวันยังที่ว่าซุปเตินค่ะ13แม่13ซุปเตินสิบสามสิบสามกะสิบสาม
อันหนึ่งก็กฐินด้วยจ้ะกฐินนะกะก็จะจวนเขาไปนะเนี่ยเออไปกับมากะเอารถตู้มาเช่นกันกะนะเลยป้าพระอาจารย์ลายตุนลายองค์นอกโอ้ลายตุนพ่องท่านพระครูกับมาแม่ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์เชียงใหม่มาหมดแล้วไหมอ๋อหลวงปู่ด้อยก็ท่านจะมาอยู่เจ้า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 เราจะไปช่วยอยู่เจ้าดีละเนอะป้ากันเพลินเนอะเจ้าไอ้สาเจ้าสาธุสาธุสาธยาโยมเอิญตักไปหาแม่ยายเนอแม่ยายเพ็ญเชิงปัญญาเนาะวัดแม่ยายเพ็ญแม่ยายเลิมนะตั้งวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามเนาะแม่ยายสมจิตนะอีแม่เพิ่นจะเอากฐินมาวันที่25ที่วัดบรรพตสถิตเนาะวันก่อนไปปะแม่บุญตาเทียนชัยนะเป็นคนไทยนะสาธะเป็นคนอุทัยนะแต่ว่าฟังกำเมียงไดโมดอ่ะชอบฟังธรรมเมียงอายุ86ปีโอ้แข็งแรงเดินหลังตรงอยู่นะเปิ่นเปิ่นเป็นคนรักษาสุขภาพดีแล้วก็แม่ย่าคำป้อวงสุภาอันนี้เคยมาแอวหาตมาที่นี่เหมือนกันนี่ที่วัดบรรพตสถิตนี่มากับท่านพันเอกสมคิดลูกเบาเปิ่นเนาะประปามาปามาที่นี่แม่สลวยแม่สวยแม่สลวยจื่อเหมือนกับแม่สวยนะแม่สวยแม่สลวยซ้อนซุกเนาะอันนี้ก็86 87เหมือนกันนะสาธาแม่สลวยซ้อนซุกเนี่ยอยู่ที่อันดอนปานเนาะอยู่ที่ดอนปานซบตุ๋ยดอนปานเนี่ยอีแม่ก็มาแอวนี่นะวันก่อนนี่เนี่ยสาธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่นักหลายเนาะที่เปิ่นฟังรายการธรรมะอยู่แม่ยายที่บ้านโป่งแสนทองอาตมาจำจื่อเปิ่นได้แต่อายุ91เคยมาร่วมบุญงานทักษิณานุปทานกิจให้หลวงปู่สีอ่องนะที่วัดบรรพตสถิตนี่นะลูกบ่าวเปิ่นมาส่งลูกบ่าวเป็นครูก็อยากจะไปเอวหายแม่แต่ว่าลืมเบอร์โทรเบอร์เปิ่นเลยนัดหมายเปิ่นไว้แต่ช่วงนี้ก็มีเวลาเถอะอยากจะไปเอวที่บ้านเปิ่นสักเถอะพี่น้องตังบ้านนาจลาเนอะพี่น้องตังแม่ทะนาลายหมู่บ้านด้วยกันเนาะที่เปิ่นฟังรายการอยู่วันก่อนก็แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยพอผมมาบ้านแม่ไทยเอาโทรศัพท์ลูกโทรมาโทรศัพท์อีแม่ลุไปแล้วตัวลูกเลยมาได้โทรมาทุกที่ทุกแห่งที่ฟังรายการอยู่เนาะอาตมาภาพก็ขอขอบคุณที่สถาญาติโยมโอ้คือกำลังใจสนใจฟังน้ำฟังธรรมเมื่อขำยำแรงทางที่บางเต๋อบางทีช่วงนี้เวลานี้มันเป็นเวลาที่มันต้องสะปะสะเปดนะกินข้าวกินปลาดูแลลูกหลานสะปะสะปันแต่ก็ยังได้ฟังน้ำฟังธรรมได้โทรมาคือกำลังคิดกำลังใจคนจัดรายการอยู่เนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ติดโทรมาแม่ซิมแม่ซิมมุนีแก้วเนาะโทรมาแจ้งว่าอีแม่หอมที่วัดปากกลางเจริญ100ท่านเสน่ห์กาลง100สถาบันธรรมาภิวัฒน์แห่ง100เนาะแม่ลุนเตยาโทรมาแจ้งเรื่องของสถานีวิทยุของคุณดารุณีตอนนี้บ่ได้ยินดักแซบอีวะแม่บัวไขวงหารโทรมาฮือกำลังใจแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองนะแม่สมบูรณ์วงแสนแม่น้อยทางอาสาบรรทาโทษแล้วก็แม่ศรีกุลตันธุระก็โทรมาอูมาเอ่ยมาให้กำลังใจอ๋อก็หมอกป้อหอมปากหอมคอเนาะโทรมานักมาหลายบางครั้งบางทีก็ฮับคำเดียวสถาญาติโยมมันไม่ได้อูกันเหมือนฮับเหมือนก็จะคือกันอยู่ฮั่นได้สายเดียวเห็นบ่นะปันกันไปอ้าวก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอบุญกุศลปกปักรักษาศรัทธาท่านเจ้าเฮ้ออยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปนั่นจงจักมีเตียงแต่ดิลีอาภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังเจริญปอนนี่เจ้าสิแม่ปานีสายเจ้ามวยวัดโป่งแสนทองนั่นแม่ยายสมเด็จเจ้าปาไปโอ้ขอบคุณหลายๆแม่เขาจะติดต่อหาไปก็ได้แม่ปานีวงอย่างก็แม่ปานีอย่างก็สายเครือมอยบ้านโป่งแสนทองที่เจ้าปาเป็นไปวันนั้นสายเครือมอยบ
อ๋อปรุงแสนทองย้ายเปิดนั่งอยู่เราสิบอันส่วนอยู่หน้าวัดเลยจ้ะโอ้ยเปิดจืดอย่างก็ไม่ย้ายอย่างก็ไม่ย้ายจันสมย้ายจันทองหลังจันสมย้ายจันสมเป็นทองหลังเป็งนี่เนาะเซ็นเซ็นคือเนี่ยนะเซ็นทองหลังเซ็นทองหลังนามสกุลอันก็หลังเด็กแฟนเป็นคนสกุลอ๋อแหละโอ้ยเจ้าจะปาคนไปวันนั้นดีใจใจกันสุริยะกับแม่บัวลอยเออแม่บัวลอยอันสีตะบุสีฟ้าถึงไปวันนั้นสามคนเดี๋ยวเขาไปกินไปเลี้ยงกับคนไอ้แล้วว่าเขาไม่ปัดเจ้าแล้วว่าเขามีโอ้ยไปทานไปถอดไปเมื่อวันที่ห้าเจ้าโอ้ไปถึงสามทีในหมู่บ้านได้สามแปดไปโอ้กำลังกำลังจะในหมู่บ้านเพราะว่าแทนก็คู่คนนั้นนี่นอกเพราะว่าจักไอ้จักมาจ่าได้สองหมื่นสายโอ้ฉันพัดคู่เป็นเก่งแล้วก่อนเจ้าบ้านก่อนนี่ดิบ้านเฮาเราจะเจ้าบ้านมันจุ๋ยเจ้าตั้งตั้งโรงทานในของของหมู่บ้านในตั้งโรงทานก๋วยเตี๋ยวประมาณ50 กิโลมาส่งจุดอ่ะไอ้เนี่ยแกงเขียวหวานมือแล้วก็น้ำเงี้ยวเป็นตาลิ้นหวานเนาะน้ำเงี้ยวแล้วเจ้าไปเนี่ยเจ้าไปเอาเมี่ยงคำไปถวายเจ้าก็เขาไอ้อันนี้เมียงคำหอมเมียงคำเหลี่ยมกับแมงหวานโอ้แบบบอกไม่ย้ายจันสมเส้นเขาหลังเกมเนอะบอกไม่อยากจะบอกอยากเจมหวัดตู้ก็เติมหาตลอดไงโอ้ดีละดิจะมีเวลาจะแวะไปหาอย่างเออดีโอ้เดี๋ยวบุญเป็นจริงไงเนี่ยตรวจทางยาบุญเนี่ยคนบุญเป็นตรวจหมอกับจริงนี้ความดังเมื่อวานใส่นั่นจริงนี้เป็นจริงลังโอ้วันนี้ก็ทรงแกงบุญเจ้าทรงแกงเจ้าจะไปดูแลเจ้าตลอดโอ้ดีละตะกอนคนดูแลเขาเนี่ยคนแต่งงานใหม่คนนี้ลูกคนเขาไปดูแลแล้วทีนี้พอไปเขาอย่างนี้ก็ต้องดูแลคนโอ้ดีละดีละเจ้าเจ้าเจ้าพี่ได้ยินอาจารย์ว่าเออไม่ย้ายจันทร์สมเออไม่ย้ายวันพุธจันทร์สมจันทร์ตีวันไปแต่แกไม่ย้ายจันทร์สมเชิงทองหลังทั้งสุขุมก็หลักเจ้าเดี๋ยวจะได้เขาจะไปเขาจะโทรหาแม่ก่อนเด้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าวันดีเจ้าสาธุเจ้าวันนั้นเป็นไม่ปะกันซึ่งวันนี้อยากไปเลยวันที่ต้องหายโอ้ดีค่ะดีค่ะบอกญาติสาธุเจริญพรแม่ศรีวันอีแม่อีแม่เอาท่านแฮวันนั้นกมเชฟตั้งใจกินนึกว่าอันน้ำพริกนั่นมั้ย